วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการวิจัยแบบเร่งรัดให้เข้าใจง่ายการวิจัยก็จะแบ่งไปทั้งหมด4ส่วนก็มีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็โรงงานกองทัพบกอันนี้อย่างแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับยุทธภกรณ์ฐานราบก็ให้วิจัยไปตามปีเลยจะดีที่สุดแต่ถ้าวิจัยบางทีมแล้วผลิตไม่ไหวก็ไม่จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นยานยนต์ฐานราบอันนี้ก็จะเป็นยานยนต์ฐานช่างต่อไปนี้จะเป็นเกี่ยวกับกำลังพลเป็นหน่วยรบพิเศษอันนี้ก็จะเป็นนาวิกโยธินก็จะเน้นบัฟการยกพลขึ้นบกอันนี้เป็นพลร่มเน้นบัฟการกระโดดร่มแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานภูเขาเน้นบัฟในพื้นที่เขตภูเขาส่วนนี้ก็จะเป็นการวิจัยกับหน่วยรบพิเศษอันนี้เน้นผลิตปริมาณอันนี้เน้นผลิตคุณภาพต่อไปก็จะเป็นซัพพอร์ตอุปกรณ์ซัพพอร์ตอุปกรณ์ก็จะมีกองร้อยเอนจิเนียร์มีกองร้อยอีคอนมีมิลิตรีโพลิสมีเมนเทนแนนซ์คอมพานีมีฟิลด์ฮอสพิทอลแล้วก็มีโลจิสติกส์คอมพานีแล้วก็มีซิกนอลคอมพานีซึ่งแต่ละก็จะมีปั๊บแตกต่างไปซึ่งอันนี้จะเก็บเน้นการตั้งรับอันนี้เป็นการลาดตระเวนอันนี้จะเกี่ยวกับการคุมค่าการต่อต้านอันนี้จะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยุทธภกรณ์ที่เสียหายอันนี้จะเกี่ยวกับอัตราฟื้นฟูกำลังพลอันนี้เกี่ยวกับการส่งซัพพลายลดการใช้ซัพพลายอันนี้จะเกี่ยวกับการแบบติดต่อสื่อสารระหว่างกองพันกองร้อยกองพลก็ว่าไปอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นยานเกราะยานเกราะจะมียานเกราะไม่ใช่ยานเกราะเป็นรถถังรถถังเบารถถังกลางรถถังหนักแล้วก็อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายจะเป็นรถถังสมัยใหม่แล้วก็จะมีวิจัยอันนี้จะเป็นยานเกราะต่อต้านรถถังอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่อัตราจรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่อัตราจรต่อต้านอากาศยานซึ่งมันก็จะมีให้หมดเลยทุกอันว่าจะผลิตแบบไหนยกเว้นรถถังรุ่นล่าสุดรุ่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็จะมีสามมีสี่อันอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานอันนี้จะเป็นปืนใหญ่โฮวิสเซอร์อันนี้ก็จะเป็นปืนยิงจรวดส่วนนี้จะเป็นปืนต่อต้านรถถังส่วนนี้ก็จะเป็นสายวิจัยมีทั้งหมด4สายมียานเกราะมีโมบายวอร์แฟร์สงครามเคลื่อนที่อันนี้จะเน้นยานเกราะอันนี้จะเป็นสงครามสนับสนุนด้วยการยิงขนาดใหญ่ก็จะเน้นบัฟปืนใหญ่อันนี้ก็เป็นสงครามสนามรบขนาดใหญ่ก็จะเน้นบัฟการป้องกันอันนี้ก็เป็นแมนอัสซาลต์ก็จะเป็นสงครามเพิ่มกำลังโจมตีขนาดแบบก็จะเน้นบัฟฐานราบอันนี้เหมาะสำหรับประเทศที่สามารถผลิตยุทธภกรณ์ได้เยอะและมีคุณภาพสูงรวมทั้งผลิตยานเกราะได้เยอะด้วยแต่ข้อเสียก็คือยุทธภกรณ์ค่อนข้างสูญเสียเยอะในการทำการรบเมื่อทำการรบเร็วอันนี้จะเป็นการสำหรับการยิงก็จะเน้นบัฟปืนใหญ่ในการยิงสำหรับส่วนแนวหน้าอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเน้นบัฟการป้องกันแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นอาสาวกับอินฟิเทชันอาสาวก็จะเป็นการโจมตีขนาดใหญ่ส่วนอินฟิเทชันเป็นการโจมตีแทรกซึมค่อยๆลุกคืบอันนี้เป็นการโจมตีอันนี้เน้นบัฟผสมส่วนนี้จะเน้นบัฟฐานราบล้วนต่อไปนี้เป็นเรือก็จะมีเรือเดสทรอยเออร์เรือครูเซอร์มี Battle Cruiser, Battleship, Carrier แล้วก็ Submarine
แล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นการยกพลขึ้นบกถ้าไม่ได้วิจัยยกพลขึ้นบกขั้นแรกก็จะยกพลขึ้นบกไม่ได้ต่อไปเรือดิสโซเยอร์เหมาะสำหรับการคุ้มครองเรือคอนวอยหรือล่าเรือดำน้ำอันนี้ก็เป็นการปะทะทั่วไปส่วนนี้ก็เป็นการปะทะแบบสงครามทางเรือขนาดใหญ่อ่ะส่วนนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินก็มีบัฟค่อนข้างดีมากแล้วก็ต้องใช้เครื่องบินด้วยถ้าไม่ผลิตเครื่องบินให้เรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินก็ทำก็ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคลองน้ำน้ำเฟรดินบีอิงเทรดอินเดติชันก็จะเกี่ยวกับการล่าเรือสินค้าเรือคอนบอยอันนี้เป็นเบสไตร์ก็เกี่ยวกับปั๊บของเรือบรรทุกเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเครื่องบินเครื่องบินก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งกบง่วงมากตอนนี้เครื่องบินก็เป็นแบ่งเป็นเครื่องบินเบากับเครื่องบินหนักเครื่องบินเบาก็จะมีเครื่องบินตำดิ่งที่เครื่องเบิดเครื่องบินขับไล่เครื่องบินตอร์ปิโดเครื่องบินขับไล่หนักเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีเครื่องบินเจ็ตให้วิจัยแต่ต้องวิจัยเครื่องยนต์เจ็ตก่อนส่วนเครื่องบินเบาก็จะสามารถเอาขึ้นในบรรทุกเครื่องบินได้แต่จะต้องวิจัยตรงนี้ก่อนต้องวิจัยตรงนี้ก่อนถ้าไม่วิจัยก็จะไม่สามารถผลิตเครื่องบินที่ใช้สำหรับเอาไว้ปฏิบัติการในบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะซึ่งก็คือต้องผลิตแยกจากเครื่องบินปกติอันนี้ก็จะเป็นยุทธวิธีการรบทางอากาศก็จะมี strategic destruction เป็นการล่าเครื่องบินคู่สงครามอันนี้เป็น battlefield support เกี่ยวกับการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินแล้วก็อันนี้เป็น operation integrity เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเช่นปฏิบัติการคืนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยเพิ่มความเร็วการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นการสืบหาข้อมูลจิ้มใจเยอะก็จะสามารถดูข้อมูลคร่าวๆของประเทศที่ต้องการดูได้เยอะในหน้าดีเทลอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคป้องกันส่วนนี้ก็จะเป็นวิทยุแล้วก็นี้เป็นสถานีวิทยุจะสนับสนุนการรบภาพพื้นดินไม่ใช่ภาพพื้นดินเป็นการสนับสนุนการรบทางอากาศในน่านฟ้าของตนเองและน่านฟ้าใกล้เคียงอันนี้เป็นเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์อันนี้ก็เริ่มวิจัยเปิดโครงการส่วนนี้ก็เริ่มมีการอันนี้ก็จะสามารถผลิตฐานสร้างนิวเคลียร์ได้ส่วนนี้ก็คือถ้าไม่วิจัยก็จะไม่สามารถทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ต้องวิจัยจึงจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เจ็ตแล้วก็จรวดในการทำลายเป้าหมายต่อไปอันนี้ก็จะเกี่ยวกับโรงงานก็จะแบ่งเป็น4อย่างอันนี้ก็เกี่ยวกับการผลิตอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะกระจุกตัวอันนี้เป็นอุตสาหกรรมแบบกระจายตัวซึ่งจะลดการทิ้งระเบิดได้ดีแต่จะผลิตจะสร้างโรงงานได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างอันนี้เพิ่มความเร็วการก่อสร้างส่วนฝั่งนี้ก็จะเพิ่มความขีดความสามารถของทรัพยากรอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคลังเก็บน้ำมันส่วนฝั่งนี้ก็จะเกี่ยวกับโรงเก็บน้ำมันอันนี้ก็จะเกี่ยวกับน้ำมันของโรงเก็บน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตได้อันนี้เกี่ยวกับยางที่โรงกลั่นน้ำมันผลิตได้
สำหรับการวิจัยก็จะมีแค่นี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมด้วย